ต่อกันนะครับอันนี้ก็จากอันนี้ผมครับพวกวิดีโอขึ้น YouTube ไปละเมื่อกี้ที่สอนไปก็อันนี้เป็นคลิปที่2นะนะครับก็คือพอหลังจากที่เราเบิร์นเฟิร์มแวร์แล้วนี่คือเบิร์นเฟิร์มแวร์นี่ก็ประเด็นแรกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็โปรแกรมยูไพคราฟทำแล้วอันนี้2ข้อนี้เราทำไปแล้วโหลดไพคราฟแล้วก็เบิร์นเฟิร์มแวร์นะครับคราวนี้อีกจะเขียนบนเขียนเขาเรียกว่าเขียน Python คุยกับไอ้เจ้าตัว Micro Python ที่เป็นเฟิร์มแวร์ที่มันเป็น OS ไปแล้วก็คือเป็นระบบปฏิบัติการที่มันอยู่ใน ESP32 ที่อัดไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้เหมือนกับล้างใหม่ล้างเครื่องใหม่เป็นฟอร์แมตเครื่องเป็นกลายเป็น Micro Python ไปแล้วนะครับจะทำยังไงอันนี้มาดูตรงนี้นิดนึงนะครับหลักการนะครับก็คือเขียนเหมือนเดิมนะครับหลักการก็คือว่าหลักการก็คืออย่างที่บอกครับฝั่งซ้ายเราจะเห็นว่านะครับส่วนคำว่า workspace นี่คืออยู่ใน PC นะไม่ได้อยู่อันนี้ไม่ได้อยู่ใน ESP32 นะครับนี้ไม่ได้อยู่ใน ESP32 นะก็ตัวนี้เนี่ยไม่ได้อยู่นะครับสิ่งที่อยู่ใน ESP32 คือบนนี้ใน device นี้นะครับอันนี้เราจะรู้ยังไงปกติถ้าเกิดเรา disconnect สมมติดึงผมดึง USB ออกเนี่ยผมกำลังเนี่ยผมจะดึง USB ออกแต่ผมจะดึงทางฝั่ง PC นะเพราะว่านี่มันเล็กขี้เกียจมือผมมันตัวเล็กก็เลยดึงฝั่ง PC ออกเนี่ยดับไปละสังเกตว่าไฟเฟรมไม่กระพริบแล้วไม่มีอะไรละเสียบใหม่ตึ๊กตึ๊กตึ๊กใช่ไหมดูนะตึ๊กตึ๊กตึ๊กละนี้ก็ลองคอนเน็กดูปึ้งเห็นไหมฮะพอคอนเน็กปั๊บสังเกตว่าพร้อมตรงนี้ขึ้นเห็นไหมฮะแล้วไอ้นี่มันเริ่มขยับเนี่ยเราจะเห็นว่า deviceขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราลอง disconnect ออกนะครับก็คือกดไอ้ตัวลูกโซ่นี่ครั้งหนึ่งจะเห็นว่า device เนี่ยไม่ขึ้นแล้วนี่ตรงนี้จะไม่เห็นแล้วก็คือเฮ้ยเรายังไม่เห็น device ว่ามีอะไรแต่ถ้าเรา connect เลื้อมา connect ได้ปั๊บก็คือเข้าไปคุยกับบอร์ดได้พูดง่าย UPyCraft หรือ MicroPyCraft เข้าไปคุยกับบอร์ดได้มันก็จะรายงานพูดง่ายว่าในบอร์ดเนี้ยมีอะไรบ้างบนเออเขามีโปรแกรมเดียวนะครับคราวนี้ที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นี่คือโปรแกรมที่เราเขียนอันแรกก็คือตัวจะเทสแค่ LED ตัวนี้แล้วกันอันนี้เราจะรู้ยังว่าเราจะเขียน LED เราจะต้องรู้ก่อนว่าฮาร์ดแวร์ของเราอ่ะเป็นยังไงนะครับไม่งั้นเราจะเขียนควบคุมไฟไม่ได้ควบคุมไฟติดเปิดปิดไม่ได้ต้องรู้เลเยอร์ก่อนบังเอิญตัวนี้เป็น ESP ที่ผมอยู่ในมือเนี่ยนะเป็น ESP นะครับไม่ใช่ไม่เป็น ESP 32ไม่ใช่ ESP 8266นะอันนี้คือตัวนี้เพราะฉะนั้นผมมีเลเยอร์อยู่ตรงนี้นี่เป็นของ Wi-Fi คิดนะเราต้องดูด้วยว่าเป็น Wi-Fi คิดหรือเปล่าเนี่ยครับนี่ Wi-Fi คิดอยู่นี่เดี๋ยวผมห่อตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมพับอันนี้เล็กๆไปก่อนดูนะอันนี้ผมย้ายมานี่แล้วกันนะครับอ่ะดูนะเนี่ยเราจะสังเกตว่านะครับเราจะสังเกตว่าอุ๊ยไม่ยอมมามันเขียนได้ไหมเนี่ยอันนี้เอาใหม่ปึ๊ดปึ๊ดจะเขียนได้ไหมเนี่ยเขียนไม่ยอมให้เขียนเนาะเอาใหม่เดี๋ยวผมออกใหม่แป๊บนึงนะครับอันนี้เสียเวลาหน่อยเข้ามาใหม่ไม่รู้มันเป็นอะไรไม่ยอมให้เขียนทับหน้าปึ๊บมาละดูดิมาไหมดูดิมันจะยอมไหมมาละเนี่ยครับเราต้องดูพลิกให้ดีนะนี่เราพลิกอย่างนี้นะครับนี่ถ้าดูในรูปพลิกให้ดีๆนะนี่ๆๆอันนี้ด้านตูดมันนะนะครับด้านก้นมันนะอันนี้คืออันนี้นะนี่คืออันนี้นะพลิกให้ดีระวังๆนี่เห็นมั้ยเห็นปุ่มมั้ยเหมือนกันเลยมั้ยเหมือนกันเด้เราดูชิปให้เหมือนกันนะครับเวลาเราดูสังเกตนะไม่ใช่สุ่มๆมาแล้วไม่ได้ดูตัวชิปกับตัวบอร์ดเลเยอร์เลยว่าเหมือนกันหรือเปล่าดูกันนะครับนี่คืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันช็อตได้นะครับ
มันไม่เหมือนโปรแกรมโปรแกรมมันล้างได้นะครับมันไม่ช็อตไอ้นี่มันช็อตได้ต้องอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นจุดที่เด็ดแรกเลยเราต้องดูว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับขาที่เป็นขาที่ต้องระวังคือขานี้นะขาที่เป็น5โวลต์นี่ 3.3 ดูให้ดีเพราะบางทีบางเซ็นเซอร์เราใช้ 3.3 ดูให้ดีนะอยู่ตรงไหนนะนี่5โวลต์ 3.3 มีหรือไม่เลือกใช้หลายที่เห็นไหมครับกราวกราวจริงๆมีหลายที่นะอันนี้มีที่หนึ่งกราวนะครับนี่กราวกราวคือกราวนี่คือกราวถูกไหมครับกราวกราวมีนี่มีมีกราวอื่นไหมไม่มีมีแค่ประมาณ3ขาที่เราสามารถจะไปใช้กราวเดียวกันจริงๆมันคือกราวเดียวกันหมดนะครับมันคือถึงกันหมดแหละนะครับซึ่งเรารู้ยังไงดูยังไงต่อดูที่ว่า USB ที่ต่อนะครับคิดที่ผมบอกไง USB ที่บอกเราต่อ USB เข้ากับตัวบอร์ดเนี่ยใช่ไหมเอ้ยมันต่อด้วยขาไหนนะครับในส่วนใหญ่แล้วที่ขาต่อ USB เนี่ยนะครับมันจะใช้ขาที่เป็นเขาเรียกขา1กับขา3อันนี้ตามประสบการณ์ผมนะขา1กับขา3นี่อยู่นี่นี่ดูดีๆผมจะซูมได้ไหมอยู่นี่ก่อนซูมตัวนี้ดูนะครับปึ๊ดอุ๊ยน่าจะเห็นใหญ่ขึ้นนะดูนะครับนี่เนี่ยครับนี่คือขานี่เหมือนรีเซิร์ฟครับขาเป็นขารีเซิร์ฟไว้สำหรับการคุยกับ USB ซึ่งจะไปเราจะไปใช้กับฮาร์ดแวร์ตัวอื่นไม่ได้คือจะไปต่อกับอุปกรณ์อื่นที่เป็นฮาร์ดแวร์อื่นที่เราซื้อมาใส่เติมแล้วเราใช้พอร์ตนี้ไม่ได้ครับพอร์ตนี้มันจะถูกล็อกจริงๆมันมีการเขียนโปรแกรมที่ปลดขานี้ให้ใช้ได้มีครับแต่ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยผมไม่แนะนำเพราะขาอื่นไม่ต้องเยอะแยะมีต้องเยอะแยะให้เราใช้ได้นะครับมีขาตัวนี้เนี่ย RX เนี่ยครับขานี้ก็ใช้ได้แต่บังเอิญขานี้ถ้าเรามี OLED นี่ไอ้เจ้าตัวนี้มันใช้สลับรีเซ็ตใช้ไม่ได้เห็นไหมครับสลับ TX RX นะสลับ TX RX นะครับสลับ Serial Port นะครับเรียก Serial Communication นะที่เป็นเนี่ยครับมันใช้เบิ้ลกันซ้ำกันอันนี้นะครับนี่เห็นไหม RX อันนี้ไหมอันนี้เป็น TDX ก็คือ TX TXD เป็น Data Receive Data กับ Transmit Data แต่บังเอิญขานี่มันไปใช้กับ OLED เห็นไหมเรารู้เลยท่านี้ถูกจองแล้วขานี้ใช้ไม่ได้แหละมีขานี้ที่บังคับต่อกับ USB กับ PC อยู่ก็ใช้ไม่ได้จริงมันใช้ได้ครับมันมีวิธีเขียนที่แยบยลกว่านี้ก็คือเขียนโปรแกรมที่มันซับซ้อนกว่านี้หน่อยแต่ว่าเราทำแค่โครงงานเล็กๆเรามีขาอื่นที่ต้องที่ใช้แยะๆแต่ serial port เนี่ยเอาเข้าจริงๆมันจะมีขาหนึ่งที่ใช้ได้คือขานี้ครับจะมีขาหนึ่งที่ว่างอยู่อย่างนะฮะ tx มันจะมีอยู่ขาหนึ่งเป็น tx หาให้เจอเนี่ยมันอยู่แถวนี้มีขาให้ใช้อีกขาหนึ่งผมจำไม่ได้อยู่ตรงไหนเป็นขาส่งTX อีกอันหนึ่งเป็นขาเดี่ยวส่งได้อย่างเดียวครับรับไม่ได้นะซึ่งก็ถามว่าไร้ประโยชน์ไหมก็ไร้ประโยชน์เหมือนกันนะครับเพราะนั้นแต่ ESP ส่วนใหญ่เขาเน้นเขาไม่ได้ค่อยเน้น serial communication เท่าไหร่ครับเขาเน้นก็คือเขาเน้นพวก I2C ซึ่ง I2C อย่างวันก่อนที่ผมบอกถ้าเป็น I2C นะครับจริงๆเขียนอย่างนี้นะอันเดียวกันมันคือขาที่เป็นนะครับขาที่เป็นเขียนว่า HCL นะครับ HCL ก็เรียก HCL กับ SDA หาให้เจอดูดิมีไหมลองดูดิมีไหมนะครับหาให้เจอนะครับ STL หาให้เจอนิดนึงลองดูดิมีตรงไหนบ้างนะครับที่เป็น STL มีไหมนะครับหาให้นี่เจอแล้วนี่เห็นไหมครับนี่หาให้เจอตัวนี้ใช้ได้เห็นไหม SCL สลับ I2C นะแล้วก็ SDA สลับ I2C นะครับจะใช้ขานี้ซึ่งใช้ร่วมกันได้ครับกับ OLED ใช้ร่วมกันได้ไม่เป็นไรครับก็คือต่อขนานเลยต่อคอมและขนานไปใช้เลยที่ผมบอกนะ OLED ตัวนี้สลับบอร์ดที่เป็น OLED เนี่ยตัวเนี้ยมันมีตัวนี้จองอยู่แล้วใช้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็สามารถจะต่อได้อีกนะครับแล้วก็ SPI มีให้ใช้เยอะแยะเนี่ยครับ SPI ขา SPI จะมีอยู่มันจะมีอยู่ Modsi Midso นะครับจำให้นะมีสายคล็อกเรียกคล็อกสัญญาณคล็อก
นะครับอ่าเนี่ยมีอีกนี่ตัวนี้อีกอันนี้สำหรับ i square c เป็นตัวนี้อีกนี่ไง scl นี่ i square c ใช้ได้อีกเห็นไหมครับดูนะครับว่ามีขาพอร์ตอะไรที่ใช้อีกตัวนี้มีไหมตัวนี้เป็น a to d ก็คือแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอลเนี่ยมีหลายพอร์ตให้ใช้เลยเพียบเลยขาหนึ่งก็ต่อกับสมมติว่าเราต่อกับเขาเรียกฟังก์ชันเจนอันหนึ่งขาอีกขาหนึ่งก็ต่ออีกสิกแนลหนึ่งแต่สิกแนลนี้ห้ามเกินสามจุดสามโวลต์นะครับไม่งั้นพังนะพังเลยนะครับคือบอร์ดพังเลยไอ้นี่เบิร์นพังเลยตัวนี้ไม่พังนะครับแล้วเราจะใช้ไม่ได้อีกขานี้นะชิปมันจะพังนะครับเนี่ย A to D แต่ตัวนี้แล้วคราวนี้มีขาเนี่ยอีกที่เราดูที่มันว่างอยู่ลองดูเนี่ยอันนี้ก็เป็นขา A to D เห็นไหมครับมีให้ใช้เยอะเลยหลายตัวมากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต่อกับอนาล็อกได้หลายชแนลนะครับหรือจะเป็นต่อดิจิตอลเราก็สั่งโปรแกรมได้ว่าเราจะไม่เอาขานี้เราจะเอาแค่เป็นสั่งเป็นแค่ไฮกับโลก็คือ5โวลต์กับ0โวลต์ก็ได้ครับเพราะเขาเรียกว่าเป็น GPIO ก็คือเป็น General Input Output เราเลือกได้ครับคือถ้าเราจะใช้สลับเป็น A to D ก็ทำตรงนี้ไปแล้วเราก็ไม่ไปแตะตรงนี้เราก็ไม่ไปเขียนโปรแกรมที่ไปซ้ำกับขานี้นะครับซึ่งนี่เลอะละเราก็ต้องเลือกเอาสมมติเราใช้ขานี้เราก็ต้องจำว่าขาที่13เนี่ยขาที่13นี้เนี่ยเลขเนี่ยขา13เนี่ยครับขาเดียวกันเนี่ยอ่านให้เป็นนะครับขา13นี้เราจะใช้กับ A to D แล้วก็อย่าไปเขียนโปรแกรมที่ใช้ขาเดียวกันที่เป็นอ่านเป็นอะไรนะ0กับ5โวลต์นะครับหรือลอจิกโลว์ไฮเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับไปยุ่งขาอื่นที่เป็นลอจิกไฮโลได้นะครับมีเยอะแยะไปหมดนี่นะฮะลองคิดดูดิinput output ที่เป็น0101สามารถจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โอ้โหมีเป็น10กว่าขาไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยวพวกนี้เรา USB จองไปแล้วไม่ได้อันนี้ OLED จองไปแล้วไม่ได้นะครับอันนี้ OLED จองไปแล้วแต่ถ้าหลับเป็นพวก SEL SDA นี้ใช้กันเค้าเรียกคอมไปใช้อย่างอื่นได้นะครับอันนี้มีตัวนึงที่ดูที่ว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราจะบนบอร์ดที่มันมี LED ตัวนี้อยู่เห็นไหมที่มันแวบแวบแวบสังเกตไหมแวบแวบแต่แวบแวบตัวนี้คือตัวนี้นะนี่แบตเป็นบอกว่าเออไฟดีไฟมาดีมันก็จะพริบปัก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 อันนี้สำหรับบอร์ดนี้นะครับถ้าไฟมันมาอ่อนมันก็จะพริบแบบพริบกระพริบแบบอ่อนๆหรือไม่กระพริบเลยแสดงว่าแบตโลแต่กระพริบนี้แสดงว่าโอ้แบตดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าเฟิร์มแวร์เขาเขียนกันยังไงนะครับแต่ผมเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยถ้าไฟมาเต็มๆเนี่ยจะกระพริบแป๊บเลยอันนี้มีขานี้ LED ตัวนี้ใช้อยู่ได้ขา25ลองเช็คดูขา25มีไหมลองเช็คดูตรงนี้เห็นไหมเห็นชื่อขาไหม13 12 14 27 25นี่เจอแล้วนี่เห็นไหมครับ25ตัวนี้ต่อกับอะไรครับดู LED นี่ไงคือตัวเดียวกันเนี่ยอ่านให้เป็นนะครับเวลามันมองขาเนี่ยนะครับสำคัญนะผมอยากให้เราเน้นตรงนี้ก่อนนี่คือพาร์ท2อยากให้เน้นฮาร์ดแวร์ก่อนว่าเรารู้ว่าบอร์ดเรามีอะไรบ้างนะครับนี่สำคัญมากบทนี้สำคัญมากนะครับเราจะได้ไม่ต่อแล้วช็อตนะครับซึ่งถ้าเราจะสั่งการต่อมันต่อกับ LED อาจารย์เขาจะไปต่อตรงไหนมันต่อให้แล้วไงมันต่อตรงนี้ให้แล้วเรียบร้อยพูดง่ายนี่มันไปพูดง่ายนี่มันล็อกไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นล็อกขานี้กับอันอื่นก็ลำบากละหรืออาจจะไปต่อกับ LED อีกตัวนึงก็ได้แต่มันจะกระพริบพร้อมกันนะถ้าปี LED อีกตัวนึงต่อเนี่ยสมมุติถ้าเอาตัวนี้ไปต่อกับ LED อีกตัวสมมุติถ้าเราขานี้ว่างอยู่ใช่มั้ยครับเอาเนี่ยออกไปแล้วก็ไปต่อกับ LED อีกใช่มั้ยครับนี่เป็น LED ที่เป็นเปล่งแสงเนี่ยอีกตัวนึงก็ได้นี่ต่อกับกล่าวอย่าลืม R ด้วยนะใส่ R ด้วยก็ได้ครับแต่มันจะกระพริบพร้อมกันเพราะโปรแกรมมันทำพร้อมกันมันก็ไปด้วยกันก็คือไอ้นี่กระพริบไอ้นี่ก็กระพริบด้วยก็คือขโมยขามาใช้ก็คือแบ่งกระแสไปว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็หมดละอันนี้ก็อย่างที่บอกครับดูขาให้เรียบร้อยว่าขาไหนที่เราจะใช้อย่างสมมติเราซื้อของที่เป็น i square c มาแล้วก็ดูว่ามีตัวนี้ไอ้นี่ไม่ใช้ก็จะใช้กับตัวนี้ก็ได้หรือจะเป็นต่างหากตัวนี้ก็ได้ขา21กับขา22ใช้ก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้กับร่วมกับขาเนี้ยนะครับซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันต้อง i square c มันขนานกันได้ครับสมมตินี่เป็น scl sda อันนี้ผมจะต่อกับ oled อย่างนี้ก็ได้แล้วก็จะต่อกับอุปกรณ์อื่นเช่นเทอร์โมมิเตอร์ที่เป็น dth 11เอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ dth 11มันใช้เป็น 1y นะครับมันใช้
ช้ขานี้ได้นะครับขาอื่นได้ที่เป็นขารับข้อมูลเข้ามาได้นะครับอันนี้อาจจะต่ออย่างอื่นเซนเซอร์อื่นที่เป็น i2c เอาอย่างนี้ด้วยกันนะครับเอาละอันนี้พอเรารู้ขาละเรารู้ว่าตอนนี้ขา25ใช่มั้ยจำไว้นะ25ขา25กับ LED นะ25นะ25นะนี่อันเดียวกันนะตัวเดียวกันนะขา25เฮ้ยเราจะเขียนโปรแกรมแรกๆเลยลองดูดิว่าเฮ้ยบอร์ดเราจะเขียนโปรแกรมแรกได้ไหมอันนี้เราก็ลองดูนะวางดีๆแล้วก็กลับมาหน้าจอเขียนโปรแกรมเห็นไหมครับก็มาที่ PyClub แล้วก็เขียนครับโปรแกรมตัวอย่างผมมีให้อยู่แล้วชื่อว่า TestOLED อยู่ในนี้นี่อยู่ในนี้นี่ครับนี่ครับTestOLED and LED 25เปิดขึ้นมาดูเปิดมาผมก็เข้าตัวนี้แล้วแต่ผมก็ต้อง copy ไฟล์นี้อย่าลืมนะเข้าไปอยู่ใน workspace ของผมในโฟลเดอร์ที่ผมเป็นโฟลเดอร์งานของ ESP เหมือนผมอยู่นี่อยู่ตรงนี้ผมก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาดับเบิลคลิกตึ๊ดๆมาแล้วอย่างนี้มันยึบเลยผมก็จะแบ่งให้ดูว่าเฮ้ยจานมันยึบเลยไม่เข้าใจเลยนะครับไม่เข้าใจเลยมันอะไรบ้างเนี่ยงงไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะเขียนอีกโปรแกรมหนึ่งผมก็ไฟล์ new นะก็คือเริ่มโปรแกรมใหม่ก็คือเริ่มอีกหน้าอีกโปรแกรมหนึ่งใช่ไหมผมก็เขียนผมก็ลอกมาหมดก็คือ Ctrl A Copy Ctrl C เห็นไหมครับกดที่คีย์บอร์ดนะแล้วก็มานี่ Ctrl C Ctrl V แล้วผมจะเขียนให้ดูว่าเราจะใช้อะไรแค่ไหนบ้างนะครับเนี่ยการใช้แค่นี้อันนี้ไม่ใช้อันนี้แพทไทม์นี่ใช้หน่อย Machine นะครับอันนี้ไม่ใช้เลยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวมันเป็น OLED ครับไม่เกี่ยวนี่บัตเซอร์ไม่เกี่ยวนะครับเอาแค่นี้ก่อนลบออกไปเขียนใหม่ดูนะดูผมนะครับ J ไม่ใช้ดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าหน้าจอเราจะเห็นชัดไหมเพราะว่ามันเล็กนะเราก็ไปมันตัวนี้มันขยายมันเปลี่ยนฟอนต์ไม่ได้อะผมก็มันเป็นข้อเสียเหมือนกันเนาะนะครับผมจะให้ไฟกับพริบทุก1วินาทีและวิธีที่จะอ้างมันว่าอาจารย์ครับพอร์ตผมจะใช้ไอ้เค้าเลยนะจำพินได้มั้ย25นี่วิธีเขียนนี้ครับ import machine ครับนี่เป็นข้อบังคับเลย import machine ก็คือมันจะเป็น library machine คือเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของเครื่องของตัวบอร์ด ESP นั้นนะครับ import เข้ามาปั๊บแล้วไงต่อนะครับ import machine หรือใช้อันนี้ก็ได้จริงๆมันคืออันนี้แหละนะครับfrom machine ก็คือจาก library machine ขอให้เอาฟังก์ชันขอแค่ import แค่ฟังก์ชัน pin i2c กับ adc คือa2d จริงๆเราจริงๆในโปรแกรมนี้ไม่ใช้อันนี้เลยไม่ใช้ครับใช้แค่ pin อย่างเดียวนะครับแต่ผมใส่ไปก็ได้อุ๊ยนะใส่ก็ได้แล้วก็ใส่ตัวแปรอันผมก็ตั้งตัวแปร variable led 25นี่คือตั้งชื่อขึ้นมาเฉยๆเลยๆ LED 25เท่ากับพินนี่ครับอ้างถึงแมชชีนพินนี่ครับอ้างถึงตัวนี้เขียนให้ดูนิดนึงนี่ครับดูนะพินนี้คือฟังก์ชันนี้เราเรียกฟังก์ชันพินที่ขอที่25และขอให้เป็นลักษณะไหนครับขอให้เป็นเอาท์พุตครับเนี่ยครับคือการสั่งให้เจ้าตัวบอร์ดเนี่ยตัวบอร์ด ESP เตรียมตัวว่าพินที่25ขอให้เป็น output pin ครับก็คือส่งออกก็คือให้มีไฟป้อนออกมีโวลเตจป้อนออกเนี่ยแล้วก็มอบหมายให้ทั้งหมดนี้พูดง่ายที่เรา assign ไปแล้วอยู่ในตัวแปร25ครับนะครับอยู่ในตัวแปร25นี้ถ้าจะให้มันติดก็เขียนง่ายๆครับจะให้ LED มันติดใช่มั้ยเราก็เขียนอย่างนี้ครับ LED 25จุดออนนี่เป็นฟังก์ชันซึ่งอาจารย์รู้ได้ไงครับไปเปิดดูในไลบรารีนี้เห็นครับอาจารย์รู้ได้ไงครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างมีกด python กด micro python ครับนี่ครับเข้าไปในนี้ micropython.org นะครับแล้วเราอาจจะถ้าไม่ก็เขียน Google ให้มันเซิร์ชดีๆแล้วก็เขียนว่าอะไรครับpin pin ฟังก์ชันนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะบอกเลยพินฟังก์ชันนี่ครับเนี่ย GPIO pin ตรงนี้จะเห็นใช่ไหมครับนี่กดเข้าไปปั๊บเดี๋ยวมันจะบอกเป็น document อ่านภาษาอังกฤษครับเนี่ยวิธีใช้ยังไงนี่ไงพินเท่ากับ machine pin อันนี้คือ
import import machine แล้วใช้ .pin เอาวิธีเขียนเหมือนอาจารย์ครับไม่เห็นเหมือนอาจารย์เลยไม่เห็นเหมือนที่อาจารย์เขียนเลยอาจารย์เขียนอย่างนี้พินก็เขียนงี้ก็ได้ครับอันนี้คือย่อแล้วแต่ถ้าเขียนรูปแบบเต็มก็ต้องเขียนอย่างนี้ดูนะต่างกันนะถ้าผมจะเขียนแบบในตัว Python นี้นะในตัว Micro Python นี้ผมต้องเขียนแบบนี้ import machine มาทั้งฟังก์ชันทุกฟังก์ชันเลยแล้ววิธีใช้ก็ใช้อย่างนี้นี่ครับ machine.pin นี่ครับเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้ได้เหมือนกันถ้าเราจะไม่เขียนแบบที่ผมเขียนเมื่อกี้ก็เขียนอย่างนี้เลยครับแต่มันยาวมั้ยล่ะเมื่อยมั้ยเขียนงี้ดีกว่าเขียนแบบนี้ดีกว่าลบนี้ไปนะครับแล้วก็พินสั้นกว่าใช่ไหมฮะแล้วเวลาใช้ก็ออนสลิปเสร็จใช่ไหมสลิปเสร็จก็ออฟซะแหมดี25 dot off แล้วก็ยืนปิดวงเล็บนี่คือเรียกเหมือนเรียกฟังก์ชันนะเหมือนเรียกฟังก์ชันซึ่งอ่านดูครับมีนี่ไงออนออฟเดี๋ยวนะพินออนออฟจะพินออนออฟพินออนออฟมีไหมหาดูพินออนออฟพินออนนี่ไง GPIO พินนี่ไง IO control IO พินกดลงกดดูครับนะมันจะมีพินออนพินออฟลองอ่านดูมันจะมีครับเนี่ยพิน value ใส่เข้าไปอันนี้คือส่งค่าไปเป็น value นะครับเนี่ยพินออนพินออฟเนี่ยพินออนนี่ไงดูอ่านดีๆนี่ครับพินออนpin off เนี่ยครับ set pin to 1 output level to 0 output level เนี่ยครับดูในนี้ทุกอย่างเปิดในอินเทอร์เน็ตมีหมดครับไม่ใช่ต้องรอผมสอนทุกฟังก์ชันผมสอนทุกฟังก์ชันไม่ได้แต่ขอให้อ่านใน micropython.org นะครับอ่ะกลับมาที่นี่ดูดิว่ารันลองรันดูดิอันนี้ผมก็ไปเรื่อยๆใช่ไหม i นี่ไม่จำเป็นเพราะมันวิ่งไปเรื่อยๆไม่มีมันจบเนี่ย while true colon แล้วก็เข้ามาใน indent นี้ใช่ไหมครับนะครับสลิป1แล้วลองวิธีรันก็อย่าลืมเซฟก่อนนะครับเดี๋ยวพอถ้าเกิดว่าดาวน์โหลดเนี่ยมันจะไม่ให้ดาวน์โหลดมันจะบอกว่านี่ครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เซฟมันจะเขียนว่า please save before เพราะว่าการกดเซฟเนี่ยมันไม่ได้เซฟใน ESP นะมันจะเซฟใน workspace เราก่อนครับเพื่อมันจะไฟล์จะไม่หายไงกดเซฟแล้วก็เขียนว่าอะไรนะ test led 25 only.pyมันจะเซฟอันนี้ไม่ได้เซฟใน ESP นี้นะครับมันจะเซฟใน workspace เราเดี๋ยวลองเคาะดูดิอันนู้นข้างล่างนี่นะครับเดี๋ยวลอง refresh ดูก็ได้ลอง refresh ดูเนี่ยมาแล้ว test t นี่ไงอยู่ข้างล่างครับนี่ครับ test led 25นี่ข้างล่าง only นี่เก็บไปด้วยเก็บไปใน workspace เราด้วยเพราะฉะนั้นเราลองดาวน์โหลดรันนะครับก็คือคำว่าดาวน์โหลดกด to ดาวน์โหลดรันหรือกดตรงนี้ก็ได้เนี่ยผมเปิดให้ดูดูนะผมจะกดตรงนี้ก็ได้ครับเหมือนกันครับอันนี้กดอันนี้หรือผมมักจะถนัดอันนี้ครับดาวน์โหลดแอนด์รันเห็นชัดๆนะครับดาวน์โหลดแอนด์รันปึ้งรันแล้วเห็นยังกระพริบเห็นไหมครับนะครับ import time sleep เห็นนะครับ off 25เห็นนะครับอันนี้ time.sleep 1 off แล้วก็ต้องอย่าลืมครับต้องผมมาดูเนี่ยต้องเห็นไหมมันออนเหมือนออนตลอดเลยเพราะอะไรครับผมดับพอผมดับ1วินาทีอาจารย์ครับไม่เห็นดับเลยเพราะว่าอะไรดูโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมผมเขียนไม่ดีผมเขียนไม่ดีเพราะว่าอะไรครับลองคิดดูครับดูในโปรแกรมนะออนสลีป1วินาทีออฟเสร็จมันวนกลับมาออนใหม่ด้วยเสี้ยววินาทีท่านมันไม่ได้ดีเลย์อีกครั้งนึงเลยการออฟไม่ได้ดีเลย์ก็เติมเข้าไปดิครับนะครับเนี่ยครับนี่คือการเช็คเราลองดาวน์โหลดไหมดาวน์โหลดแอนด์รันไหมปึ้งกระพริบแล้วนี่ครับเนี่ยเห็นไหมตึ๊กอาจจะไม่ค่อยชัดนะเนี่ยหนึ่งนาทีดูยังไงมาปืดนะโอเคเนาะก็เนี่ยครับโปรแกรมมนุษย์เท่านั้นที่ทำให้มันไม่เวิร์กจังครับไม่เวิร์กเช็คโปรแกรมก่อนเงี้ยโปรแกรมจะทำมันวัดสว่างตลอดเลยไม่เห็นดับเลยอย่างเงี้ยโปรแกรมเดิมเห็นไหมเต้าเรือนรันเราผิดเองเนี่ยจังครับผมเขียนงี้ไม่เห็นกระพริบเลยติดตลอดเลยเพราะอะไร
สั่งให้ติดแล้ว1นาทีดับเสร็จพอมันครบลูกวิ่งวนกลับมาทันทีเลยออนทันทีออฟแค่เป็นไมโครเซกเท่านั้นเองแล้วออนใหม่เพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นเลยว่ามันกระพริบเพราะว่ามันเป็นไมแค่ไมโครเซกถูกไหมครับเป็นนาโนเซกซะด้วยซ้ำแล้วก็เติมเข้าไปในนี้นะอันนี้คือเดี๋ยวคลิปนี้คงแค่นี้ก่อนเอาสั้นๆแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็เริ่มมาเป็นอะไรนะ OLED แล้วเพราะคลิปหน้าจะแบ่งถ้าใครไม่มี OLED บนนี้เนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีก็ไม่ต้องดูคลิปหน้าคลิปที่3นี้ก็ได้เงี้ยผมดาวน์โหลดรันใหม่สังเกตเดี๋ยวมันก็จะกระพริบละเนี่ยกระพริบแล้วต๊อกแตกเนี่ยวิธีง่ายๆที่ผมบอกครับอย่าใจร้อนค่อยๆทำค่อยๆรู้มันไงไม่ใช่อาจารย์ครับเนี่ยผมจะทำปอกคอหมาเลยไม่มันก็ขอถามอ่ะเล่นกับฮาร์ดแวร์ให้รู้เรื่องก่อนเขียนโปรแกรมควบคุมไปให้ได้ก่อนตามใจดังใจเราด้วยวิธีง่ายๆก่อนนี้เรายังไม่พูดถึงเน็ตเวิร์กเลยนะครับเน็ตเวิร์กไว้คลิปหน้าคลิปต่อไปมันจะมีเรื่องเน็ตเวิร์กนะครับเนี่ยครับก็เริ่มง่ายๆอ่ะทีนี้เราจะลองทำแบบจะคาดผมจะคุมบลิงอย่าเพิ่งไปคิดไกลเอาควบคุมกระพริบแล้วลองเขียนโปรแกรมกระพริบค่อยๆกระพริบเร็วขึ้นติดแล้วก็ช้าลงแล้วก็เร็วขึ้นฝึกโปรแกรมนี้ไปก่อนครับลองทำดูดิว่าในลูปเนี่ยกระพริบนานแล้วค่อยๆเร็วกระพริบเร็วทีแล้วก็ค่อยๆทีห่างออกลองดูดิด้วยโปรแกรมนี้ด้วยโปรแกรมเมนตัวนี้นะครับจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวนี้ก็ผมก็เซฟไว้นะครับแล้วก็คลิปนี้เอาเท่านี้โอเคเนาะก็คงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็น OLED